แบบเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับ envoy หนูไม่เข้าใจ children do not resemble หมายถึงยังไง children do not resemble เด็กๆก็เหมือนกับว่านะคือเหมือนกับว่าเหมือนแบบ envoy เขาก็แบบเครียดที่แบบว่าเสียใจที่เพื่อนเขาตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาก็เหมือนโกรธพ่อของเขาอะที่แบบฆ่าอีฟิฟูน่าไปแล้วก็โอเรียกะนี่เป็นเพื่อนของโอคอนโกถูกไหมคะใช่โอเบริกาใช่ไหมใช่โอเรียกะใช่แล้วก็คือหนูไม่รู้ไอ้ bright price อะ bright price คือเขาหมายถึงยังไงclan นี่หมายถึง clan นี่หมายถึงอะไรคะ clan คือตระกูลอะ clan คือตระกูลอย่างเช่นแต่แซ่อะไรอะในหมู่บ้านนั้นก็คือเป็นทั้งเผ่าเลยก็คืออาจจะเป็น clan เดียวกันอะถ้าเป็นอีก clan นึงก็ไปตั้งรกรากอีกหมู่บ้านนึงอะไรเงี้ยคนละนั่นเหมือนคาโอเบรกาเขาเหมือนไม่ได้รู้สึกที่จะเป็นเมสคิวลีนหรอคะหรือว่าหนูเข้าใจผิดเขาโอเขาไม่ได้พูดอะไรมากเกี่ยวกับโอเบรกาแต่ว่าเขาพูดโอคองโคพูดถึงลูกของเขาว่าไม่เหมือนเขาอ่ะไม่เหมือนเขาที่แบบเป็นเมสคิวลีนเฮฟวี่แฮนด์เป็นผู้มีอำนาจอะไรแบบนี้ค่ะเหมือนกับเป็นผู้ชายเป็นใหญ่อะแต่โอเบียก้าเนี่ยเหมือนก็จะเป็นคนที่ให้คำแนะนำแล้วก็โผล่ขึ้นมาเป็นเขาบอกว่าแบบไม่ต้องไปไม่ต้องกังวลหรอกแบบไม่ต้องไปกังวลที่เขาฆ่านั่นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ต้องไปกังวลอะไรเงี้ยเหมือนแบบเขาพยายามจะให้กำลังเพราะว่าแบบโอคอนโคเขาเศร้าอยู่จากเรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนเขาก็รู้สึกดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่หมดเขาก็ยังรู้สึกอยู่เดี๋ยวนะไอ้ที่เฟิร์นบอกว่าไม่ต้องไปกังวลนี่คือตรงไหนคือโอเบรกะที่เขามาบอกว่าอะไรนะที่เหมือนคอนโอคอนโคเขาบอกว่าอะไรนะเอ้ยโอเบรกะเขามาหาที่บ้านแล้วก็มาคุยกันอันเนี้ยตรงนี้ก็คือโอคอนโคเป็นคนไปหาโอเบรกะแล้วก็บอกว่าเขากังวลเรื่องเอ็นโวเย่ใช่ไหมใช่เขากังวลเอ็นโวเย่เพราะว่าเขาบอกว่าลูกเขาอะมันไม่เหมือนเขาทีเดียวคือไม่ได้เป็นแมสคูลีนมันคงไม่เติบโตมาเพื่อแบบทำอาชีพการงานจนแบบรุ่งเรืองแล้วแบบอะไรแบบเขาอะไรเงี้ยฮะแล้วโอบริกาก็บอกว่าโอ้ยเด็กมันยังเด็กอยู่ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็พูดถึงเรื่องการฆ่าพูดถึงเรื่องการฆ่าอิคิเมโฟน่าใช่ไหมแล้วก็โอคอนโคเขาก็เหมือนเซียมมันเหมือนมีเซียมโมนี่อะไรสักอย่างที่เซตที่ถูกตั้งในไบรท์ไพรส์เดี๋ยวนะเดี๋ยวไบรท์ไพรส์เดี๋ยวนะไม่เจอแป๊บนึงบีโทรมันคือบีโทรมันคือบีโทรทรอฟแฟมิลี่ไบรท์ไพรส์ก็คือสินสอดเนี่ย คือมันเหมือนจะมีการมั่นหมายหรือเปล่าคะของยูริของยูริที่จะอยู่ในแชปเตอร์ถัดๆไปโอเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดูตรงนี้ก่อนพอประเด็นที่เขาพูดบ่อยๆก็คือโอคองโกมันจะวิตกกังวลเรื่องการฆ่าแล้วก็วิตกกังวลเอ็นโวเย่ใช่ไหมแต่ว่าประเด็นที่โอบริก้าสงสัยและตั้งข้อสังเกตแล้วเอาเป็นเรื่องอ่ะเอามาเป็นเรื่องก็คือว่าแล้วยูไปมีส่วนในการฆ่าเขาทำไมอะไรเงี้ยแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับไวเมนขึ้นมาคอนเซ็ปต์ของไวเมนบีลีฟว่าคือเขาหนูไม่ไอคอนเซ็ปต์ของไวมันเขาบอกว่าบีกินวิสกินไวอันนี้มันจะเป็นออแชโดว์ป่ะจะใส่รองเท้า
being with skin white as chalk who walk on feet with no toes ใช่ไหม no toe ก็คือสวมรองเท้าใช่ไหม to be fantastic the men อันนี้เป็นส่วนของ analysis ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคอ๋อนี่แสดงว่าคนขาวก็เริ่มเข้ามาแล้วสิแต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่น่าจะมันน่าจะเป็น foreshadow นะ foreshadow คือมันกำลังจะเกิดแต่เหมือนเขายังไม่ได้เล่าอะไรมากเหมือนแบบ10ถึง13เขายังเป็นเกี่ยวกับเรื่องอีคิมิฟูน่าแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในบ้านของโอคันโคอยู่อ่าฮะอันนี้คือกำลังดิสคัสกันเรื่องแบบที่เขาฆ่าอีคิมิฟูน่าใช่ไหมแล้วก็พระกราฟต่อมาก็เป็นเรื่องของแต่งงานงานนะฮะของลูกมันอยู่ประมาณ12ถ้าจำไม่ผิดไม่แล้วเฟิร์นอ่านแชปเตอร์8แล้วไอประเด็นที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นเรื่องงานแต่งงานเนี่ยมันคืออะไรอะอะไรล่ะคะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ที่อ่านไปคือที่ไปอ่านเจอคือประมาณน่าจะ11ที่เป็นของยูริที่มีการแบบจัดงานกันอะอันนั้นนะงานมั่นไม่แต่นี่มันอยู่ในแชปเตอร์8นี่ใช่ไหมใช่แต่ค่ะอันนี้คือเขาพูดก่อนแต่เขายังไม่เหมือนว่าเขายังไม่ได้แบบลงลึกว่าเป็นใครแต่เหมือนอันแชปเตอร์จะประมาณแชปเตอร์11เหมือนเขาจะลงลึกแล้วว่าแบบคนที่แต่งงานเป็นใครก็คือยูริแต่ไม่รู้ว่าผู้ชายที่มาแต่งงานด้วยเป็นใครที่เขามีการเตรียมแบบมีการฆ่าวัวมีไวน์50ถังอะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่ในนี้เริ่มมีแล้วเนี่ยมีการพูด negotiate เรื่อง price เรื่องอะไรกันอยู่ They also believe the concept of white men who walk on feet with no toe to be fantasticอันนี้ก็คงจะเป็นการพูดถึงการแต่งงานอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นใช่ไหม The men doubt the existence of these beings whom they have heard of but have never seen. One jokingly compares white men to lepers. อันนี้ที่หนูคิดคือแบบยูริอาจจะแต่งงานกับผู้ชายขาวหรือเปล่าอันนี้คือยังไม่รู้อันนี้คือคิดเอาเองอ่ะฮะเป็นไปได้แต่ว่าเขามีคอนเซปต์มันเหมือนแวบๆขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มันความเป็นคนขาวเนี่ยมันถูกมองเป็นเหมือนลักษณะแบบยังเป็นตลกอะฮะไม่มันมีคำว่า jokingly compares white men to lepers leper คือเป็นโรคเรื้อนอะ as the Igbo term for leprosy translate to white skin ผิวขาวก็คือเป็นโรคเรื้อนแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเอาเข้าจริงๆมันกลายเป็น foreshadow ที่คนขาวจะมาจัดการกับคน Igboแล้วก็มีเรื่องที่ลูกสาวเขาป่วยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอันนี้ก็จะโชว์ความเป็นเขาเรียกอะไรความอ่อนแอความเป็นเฟมินินของแบบโอคังโกมาเพราะเขารักลูกสาวมากใช่แต่ในขณะเดียวกันเองเขาก็ไม่กล้าโชว์ใช่ไหมเขายังไม่ตายไม่ใช่หรออีซินมากคือกำลังจะตายอ่าฮะถูกไหมคะใช่เขาป่วยเป็นไข้อีซินมาตายหรือเปล่าทั้งเรื่องตายเขียนว่าอีสตายอีอ๋อเขาเห็นว่าอีสไดอิงแต่ยังไม่ตายเหมือนกันมีโอราโคพาไปรักษาในถ้ำของหมู่บ้านอะฮะไอการที่ต้องมาพาไปอะไรเงี้ยใช่มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่มันท้องท้าทายความเป็นแมสคูลีนอะความเป็นแมสคูลีนของโอคังโคว่าคุณจะแบบทำท่าทางแบบเข้มแข็งอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าแล้วคุณไม่แล้วโอคังโคก็ค่อนข้างกังวลว่าแบบว่าค่อนข้างกังวลว่าเป็นห่วงลูกสาวว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนมันจะมีหมอคนนึงที่เป็นเมดิซินของหมู่บ้านอ่ะเนี่ยมันมีปัญหาว่าหนูจำชื่อไม่ได้อ่านชื่อแล้วงงแล้วถ้าเกิดอย่างงี้อีซินมาอีควีฟี่อะไรหนูอ่านไม่ออกอีควีฟี่ก็เป็นเมียไงแล้วพออ่านเนี้ยมันงงแล้วก็มีอีกคนนึงชื่ออีซิดูอะไรก็รู้ที่เป็นโอเราอีซิดูที่เป็นได้หรือเปล่าเป็นคนที่แนะนำที่เป็น Oracle อือฮึOracle เหมือนมันจะมี Oracle ผู้หญิงกับผู้ชายอย่างคนของหมู่บ้านนี้อือ
เดี๋ยวงั้นเฟิร์นสรุปแชปเตอร์8หน่อยสิก่อนจะกระโดดไปแชปเตอร์9ก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับประเด็นสำคัญก็คือพูดเกี่ยวกับการตายของอีซิฟูน่ามากกว่าหลังไอ้ทัดตัวส่วนไททัดเป็นส่วนที่แบบเขาจะทำให้เราสงทำให้เราแบบเหมือนเกินมาก่อนแล้วเขาจะอธิบายในแบบแชปเตอร์ถัดๆไปครับว่ามันเป็นเกี่ยวกับจะมีงานมันเกิดขึ้นจะมีไวแมนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็น foreshadow เนาะเป็นสิ่งที่เหมือนกับคาดการณ์ว่ามันคล้ายๆว่ามันเป็นลางอ่ะนะฮะโอเค chapter 9 chapter 9คือที่โอคอนโคแพนิคได้รู้ข่าวว่าอีซินมาป่วยแล้วก็โอคอนโคก็เลยคอลเมดิซินแมนที่แบบเป็นหมอของหมู่บ้านมา ใช่หนูไม่รู้ค่ะว่าออฟเจนนี่คือหาไม่เจอออฟเป็นเจมันคืออะไรออฟเป็นเยมหมายถึงอะไรเพราะไม่มีคำเปย์ให้หนูคือเหมือนกับว่าคือชาผู้เด็กที่อัพอพอนเจสคือยังไงอ่ะคือตายรอที่จะเกิดมาอีกครั้งหนึ่งหรอเราที่จะฟื้นคืนชีพอย่างนี้หรือเปล่า A corpse is an orbanje ใช่ไหมเดี๋ยวลองดูซิก็คือเหมือนมันจะมีแบบผินนะที่แบบเหมือนจะแบบที่มันจะแบบลิงก์กับเนี่ยเด็กคนเนี้ยแล้วก็จะทำให้แบบเกิดขึ้นมาใหม่หรอหายป่วยอะไรอย่างนี้หรอหนูไม่รู้มันเหมือนมันเป็นวิญญาณป่ะเนี่ย orbanje orbanje is a child who upon death หลังจากตายแล้วเนี่ย re-enter its mother's bodyกลับมาเข้าในร่างของแม่อีกทีนึง and waste to be born again ก็รอเกิดใหม่ใช่ point of manje to survive childhood it's iyi uwa the stone that links the orbanje and the spirit world must be found and destroy โอ้มันเป็นไสยศาสตร์เนาะไม่ใช่ไสยศาสตร์ความเชื่อแต่คืออีซินมาเขาก็เชื่อในเรื่องเกี่ยวกับหินก้อนเกี่ยวกับหินก้อนนี้อ่าฮะอ่าฮะแต่ว่ามันถูกทำแล้วก็ and destroy the stone ก็คือทำลายหินไปด้วยมันชื่อว่าอียูที่เป็นหินอะแล้วก็ทำลายหินนี่เป็นครั้งเหมือนแบบนี่เป็นแบบเหตุการณ์แรกที่แบบอีซินมาป่วยแล้วเขาก็กินยาแล้วก็แบบโทคอนโฟก็ดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยก็คือ his reaction ของเขาคือจะแบบตระหนกมีอาการแพนิคอะไรเงี้ยก็เหมือนพยายามที่จะแบบหายเก็บเขาเรียกว่าอะไรคอลเลกส่วนผสมมาทำยาแล้วก็เหมือนเป็นการบอกว่าเกี่ยวกับอธิบายเกี่ยวกับemotion ของโอคอนโคว่าแบบเขาก็มีมุมในด้านที่มันอ่อนแออะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงลูกโอโคแสดงว่ามีโอโคมันจะมีความรู้สึกเหมือนแสดงอารมณ์อะไรแบบนี้บ่อยป่ะเป็นเพื่อเป็นพวกแบบรู้สึกความเข้มแข็งมันอาจจะต้องแบบมันซ่อนไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยอาจจะมีอิโมชันอะไรเงี้ยฮะใครเป็นคนไปหายามารักษาโอโคเอซินมาโอคอนโฟก็แสดงว่าเอาข้อจริงผู้ชายก็เป็นคนมีแพชชั่นเป็นคนมีความเป็นห่วงเป็นใยครอบครัวเหมือนกันนะเอควิฟี่เนี่ยมีลูกคือเอซินมาแต่ว่าเอซินมาเป็นหนึ่งในลูกที่เป็นคนเดียวที่รอดชีวิตใช่ไหมลูกคนอื่นเขาตายหมดอ่ะใช่ไหมสี่สิบคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอควิฟี่จะรู้สึกยังไงจะรู้สึกแบบพอลูกใกล้ๆจะตายจะรู้สึกแบบกังวลไหมมีเอ็นโวเยอร์อีกคนนึงไม่ใช่หรอเอ็นโวเยอร์ไม่ใช่ลูกของเอควิฟี่นะแต่เป็นหมายว่าเป็นลูกของเมียคนอื่นแต่ก็เป็นลูกของโอคอนโคเหมือนกันใช่คือเอ็นโวเยอร์เป็นไม่รู้เป็นลูกใครแต่ว่าในโอคอนโคมีลูก10คนใช่ไหมแต่สำหรับเอควิฟี่เนี่ยก็ลูกเขาก็ตายไปคนอื่นๆก็ตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็เหลือเอซินมามันก็เลยทำให้เขารู้สึกหลอนเพราะฉะนั้นโอบันเจก็จะเหมือนวิญญาณใช่ไหมที่แบ
ไม่รู้ว่าวิญญาณหรือเป็นอะไรที่แบบกลับมาเกิดอีกอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้หินก้อนนั้นเนี่ยมันไม่ถูกทำลายก็แสดงว่าเด็กก็จะตายแล้วไปหาที่เกิดใหม่หรือไปเกิดในแม่อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดหินก้อนนั้นมันถูกทำลายแล้วใช่ไหมค่ะก็แสดงว่าเขาก็จะไม่เอาวิญญาณเด็กไปอันนี้คือการทำลายหินนั้นมันเหมือนกับเป็นการหยุดวงจรของชีวิตเด็กที่จะไปเกิดใหม่เขาเลยบอก the girl should nowใช่ the girl should now remain in the world of living ในบท analysis นะที่บอกว่าถ้าเกิดว่า Esinma linked to the world of Ogmanjay's was broken Ogmanjay ถูกทำลายแล้ว so ดังนั้น the girl should now remain in the world of living ก็แสดงว่าเธอก็ต้องควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไป with the girl's illness however Equifi questioned the validity of the previous care มันสร้างอะไรขึ้นมาหลายอย่างนะสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาก็คือว่าเฮ้ยไอการรักษาพยาบาลแบบเดิมอะมันเป็นยังไงทำไมมันไม่รอดหรือยังไงอย่างนี้อันนี้มันก็ตั้งเป็นคำถามไว้เฉยใน chapter 9เฟอร์นายต้องขมวด chapter 8เป็นเรื่องของพูดกับคุยกับเอริก้าแอโอเบริก้าใช่ไหมแล้วก็มี foreshadow เรื่องของคนขาวนิดหน่อยในงานแต่งงานที่บอกว่าไม่รู้เป็นใครแต่น่าจะเป็นแบบเป็นคนโรคเรื้อนหรือเปล่าตลกกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยหัวเราะไอ้พวกเนี้ยตลกเนี่ยมันก็บอกอะไรบางอย่างนะมันก็จะบอกว่าเอาเข้าจริงเนี่ยความหายนะคุณกำลังจะมาถึงแล้วอะไรเงี้ย chapter 9มันก็มีเรื่องของความเป็น masculine เนาะตัวละครแบบอารมณ์แบบไม่อยู่กับที่อะไรเงี้ยความเป็นแมสคูลีนมันอาจไม่ใช่แล้วคุณก็มีโชว์ความเป็นเฟมินีนอยู่คืออ่านแอบอ่านชัปเตอร์10แอบงงๆว่ามันคือยังไงเหมือนแบบที่เป็นโอเจอร์เอ็กูกูนี่เป็นแบบผู้ใหญ่ที่แบบเอ็กูกูคือคนทำพิธีอ่ะเอ็กกูกูน่าจะเป็นคนทำพิธีพวกทำพิธีในแบบพิธีศักดิ์สิทธิ์พิธีอะไรแล้วเขาใส่หน้ากากแบบนั้นน่ะเขาใส่หน้ากากแล้วแสดงอาจจะเป็นผีตาอมหมายถึงอันไหนนะคะอ่านชัปเตอร์10แล้วหนูงง okay. จริงๆเดี๋ยวเริ่มชัปเตอร์10ไปช้าๆพร้อมกันนะชัปเตอร์เนี้ยมันมีงานใช่ไหมที่สวนที่อะไรนะเหมือนกลางหมู่บ้านอ่ะลานกลางหมู่บ้านที่ไอโลอ่ะClouds have assembled at the ILO, an open space where village gathering are held to view a trial that is taking place. ใช่ไหมมาดูอะไรเนี่ยมาดูการตัดสินคดีใช่ไหมหรือ trial ไม่แน่ใจว่าเป็น trial อะไรแต่ว่านายเอกุกูmass village elders who impersonate represent ancient spirit of the clanโอเคคราวนี้ก็มาดูแบบงานที่เขาจะตัดสินคดีอะไรสักอย่างเนี่ยนะแต่ว่าในหมู่บ้านพิธีเดิมเนี่ยมันจะมีเหมือนกับผู้อาวุโสในหมู่บ้านอะที่เขาใส่หน้ากากมาเพื่อจะแสดงถึงว่าเขาไม่ใช่เป็นตัวบุคคลเป็นใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นตัวแทนของจิตวิญญาณหรือของอะไรของชุมชนของหมู่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เขาจะมาทำหน้าที่เขาก็มาทำหน้าที่เป็นเหมือนจัดอะเหมือนผู้ตัดสินอะใช่ไหมการตัดสินคดีก็จะเป็นอย่างนั้นนะฮะคราวนี้แต่คือยังไม่ได้มีการทำโทษใช่ไหมใช่กันนี่ก็มันเป็น trial มันจะอยู่ตอนที่13มันเป็นการตัดสินอันนี้คือเขายังตัดสินเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นหรอหรือว่าใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะมันมีหลายเรื่องนะอันนี้จะเป็นเรื่องของคนขาวหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูก่อน The Nine Egugu are the most powerful and most secret อันนี้เขาพูดถึงบทบาทของ Egugu ที่มันมีบทบาทมากและมีอำนาจมากนะ Each represent a village In-law ของเขาหมายถึงอะไรคะ In-law ตรงไหนครับบรรทัดตรงไหนอ๋อ In-law มีหลายบรรทัดมากโอเค In-law จริงไม่ได้บอกว่าอะไร In-law มันก็เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะคนที่แต่งงานเข้ามาอยู่กับครอบครัวเป็น In-law
ไม่ใช่ลูกอ่ะเป็นอินลอว์โอเคอันนี้คนละเขาจะตัดสินทำไม่ทำพิธีเพื่อตัดสินทำไมคะทำไมเขาไม่แบบตัดสินเลยตรงๆงงไม่เข้าใจ A man claimed his wife's relative kidnapped his wife's children ใครเป็นคนคิดแนปใคร He said he went to his in-law and asked them to return his bride price a call for by the law of the clan โอเคเฟิร์นเริ่มเห็นภาพว่ามันมี in-law นี่แสดงเป็นคนที่แต่งงานเข้ามาสิเป็นลูกเขยสิ and asked them to return his bride priceก็ขอเงินสินสอดคืนใช่ไหมเพราะมันเป็นกฎของครอบครัว The wife's family admits that all of this is true. However, they say the man beat his wife every day during the 9 years they were married. One beating nearly killed her. They say that she should not have to pay the money, but she fled to save her life. คือยังไงนะคะ I bride price bride price นี่คือค่าสินสอดThe egugu, the egugu instruct the man to go to his in-law and beg to have his wife return. They advise the wife family to accept his request. Egugu ก็เป็นคนตัดสินใช่ไหมมันก็มีคดีเกิดขึ้น Here's what I found. แป๊บนึงto go to his in-law and beg to his wife.อันนี้มันเหมือนมันมีคดีเกิดขึ้นในชุมชนเองนะเนี่ยระหว่างครอบครัวที่ก็มีคนแต่งงานมาแล้วก็อาจจะมีการยึดสินสอดแล้วก็มันมีการตีความรุนแรงใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเดี๋ยวแป๊บนึงนะดู Many of the villagers realize some level of the egugu are actually men from this area but if they thought those these things the narrator say they kept them within themselvesน้างงไหมคะงงไหมคะมันมีเรื่องมาก่อนหน้านี้คือที่เราสรุปกันเราเข้าใจว่าเอลกัวถูกกระชากหน้ากากออกแล้วมันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมจากคนขาวแต่ว่าอันนี้มันน่าจะเอลกูนี่เป็นใครเป็นคนทำพิธีงงไปหมดแล้วเดี๋ยวเป็นเหมือนพราหมณ์อ่ะเป็นเหมือนพราหมณ์แล้วเวลาเขาทำพิธีเขาก็ใส่หน้ากากนะว่ามันต้องกลับไปดูที่แชปเตอร์9ทีหนึ่งว่ามันมีพูดถึงเรื่องของการแต่งงานไหมพูดถึง A ไม่มีมันก็มีที่เป็น bride price ก็มีสินสอดที่พูดถึงของโอเบริก้าใช่ไหมแล้วก็เอซินมาซิกเน็ตอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวดูในมันต้องอยู่ใน chapter 10นี่แหละหนูว่าหนูอาจต้องไปอ่านตัวเต็มอีกทีนึงเพราะอ่านแล้วแบบมันสั้นไปหน่อยอ่านตัวเต็มมันจะก็ได้นะไปอ่านตัวเต็มก็ได้ the mostแต่ว่าเดี๋ยวนักว่าไม่ได้ชื่อเนี่ยนะนี่ไงใครคือพารากราฟที่สองที่งงไปหมดแล้ว A man claimed that his wife relative kidnapped his wife and children. He say he went to his in-laws and asked them to return his bride price ascall for by the law of the clan ดูประโยค2ประโยคนี่แหละเรื่องมันเกิดขึ้นอย่างงี้ก็คือว่าผู้ชายคนนึงอ่ะในบ้านอ่ะที่ในหมู่บ้านในชุมชนเนี้ยเขาอ่ะอ้างว่าเขาไปร้องคดีความอ้างว่าญาติของเมียของเขาเนี่ยเอาเมียเขากลับคืนไปพร้อมกับลูกเขาก็เลยเดินทางไปหาครอบครัวเนี่ยครอบครัวของเมียเนี่ยญาติของเมียเนี่ยอินลอนะในนั้นน่ะอินลอคือครอบครัวของเมียแล้วก็ขอให้เขาคืนค่าสินสอดที่เขาจ่ายไปมาเพราะว่านี่มันคือกฎของชุมชนคราวนี้ครอบครัวของผู้หญิงก็ยอมรับว่าเออนี่มันเป็นความจริงแต่เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมันทุบตีฉันทุกวันเลยตลอด9ปีที่ผ่านมาที่เราแต่งงานกันเนี่ยการทุบตีครั้งนึงอ่ะเกือบทำให้เธอเสียชีวิตอย่างนั้น
เขาก็คิดว่าเธอไม่ควรจะต้องจ่ายเงินค่าสินสอดอะไรคืนเพราะว่าเธอหนีไปด้วยเพื่อจะต้องการรักษาชีวิตของเธอเอกูกูก็บอกผู้ชายตัดสินผู้ชายคนนั้นว่าให้ไปหาอินลอให้ไปหาญาติของฝ่ายหญิงแล้วก็ขอผู้หญิงอ่ะมาคืนขอเมียมาคืนแล้วก็ they advise the white family to accept his request แล้วก็ขอฝ่ายหญิงน่ะครอบญาติของฝ่ายหญิงให้รับคำขอของผู้ชายคนนั้นนี่คือเรื่องมันเกิดขึ้นแค่นี้มันไม่มีเรื่องประเด็นหรืออะไรข้างนอกในชัปเตอร์10เนี่ยเขากำลังพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมของเอของอิกโบมันมีการตัดสินคดีนู่นนี่นั่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งบอกสัญลักษณ์อย่างหนึ่งว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนแล้วเอกูกูเป็นคนตัดสินโอเคมาดู analysis นะ many of the villagers rely on some level that Egugu are actually men from the area หลายๆคนก็มาเริ่มรู้แล้วว่าโอ้ไอ้พวกที่เป็นเอกูกูที่ตัดสินเนี่ยคือสารเนี่ยที่ใส่หน้ากากเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่นั่นแหละแล้วทำไมต้องใส่หน้ากากอ่ะไม่เห็นใบหน้าใช่เพื่อปกปิดเพื่อแสดงถึงไม่มีการแบบตัดสินเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไงแล้วก็พอใส่หน้ากากเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบเป็นคนมาทรงหรือเป็นสปิริตเป็นจิตวิญญาณเข้ามาทรงเพื่อความเป็นกลางหรือเพื่อได้รับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าสามารถที่ตัดสินใจได้ permitted to judge them and a select group of clan leadersimpersonate these ancient spirits so that clan members can see, hear, or believe in this judgment process. มันการใส่หน้ากากมันจะทำให้ดูน่าเชื่อถือไงเพราะคุณไม่มีตัวมีตนไม่มีความเป็นส่วนตัวไอ้คน9คนที่เป็นเอกูกูเนี่ยก็จะต้องใส่เสื้อผ้าแล้วก็เปลี่ยนเสียงไว้ให้เขาจำได้อันนี้มันกำลังจะบอกอะไรมันกำลังจะบอกว่าคุณทำอะไรที่แบบมันไม่โปร่งใสแต่ว่าในขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องสร้างระบบขึ้นมาที่ให้คนรู้สึกว่าคุณได้รับอำนาจมาจากจิตวิญญาณมาจากพระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ The remaining clan members go along with the impersonation even if they suspect the truth ก็บางคนก็เริ่มสงสัยว่า clan member เนี่ยเป็นใครอะไรยังไงอะไรประมาณนั้นนะเริ่มเห็นภาพไหมว่าอ๋อเอกูกูมีบทบาทมากนะดูต่อไปนะแป๊บหนึ่ง through this role playing มันเป็นบทบาทเอกูกูเป็นบทบาทก็เป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละแต่ถ้าเกิดเอาคนในหมู่บ้านแล้วแบบให้เปิดหน้าเปิดตากันแล้วก็พูดอย่างนั้นน่ะคนก็อาจจะไม่ฟังอาจจะไม่ศรัทธาหรืออาจจะไม่ขลังในขณะเดียวกันเองคุณก็ปกปิดตัวเองไม่ได้อะไรเงี้ยในบ้านเราเนี่ยศาลเองเนี่ยเราไม่รู้นะว่าศาลอยู่บ้านไหนเขาก็ปิดบังเกือบหมดเลยนะบางทีเวลาตัดสินก็บอกว่าศาลตัดสินแต่ไม่ได้บอกว่าใครตัดสินนะเขาไม่ได้พูดถึงตัวบุคคลนะมันก็มีเหตุคล้ายๆกัน feel an important function for the clan เขามีบทบาทที่จะทำหน้าที่ให้กับชุมชนแบบนี้ไงเป็นผู้ตัดสินและเป็น jury เป็นลูกขุนThey take this role seriously and the people they obey their verdict แล้วพอมันศักดิ์สิทธิ์ดูแบบน่าเชื่อถือทุกคนก็ยอมรับคำตัดสินนั้นๆยอมรับทุกอย่าง This belief the view of the Igbo as a primitive people believe might mean right บางทีแม้จะเป็นแบบพิธีการที่แบบโบราณดูแบบนั่นน่ะแต่มันก็เป็นพิธีการที่น่าเชื่อถือบอกนี้นะในขณะที่องค์โก้เนี่ยก็เชื่อมั่นในเรื่องของพละกำลังและความเป็นชายใช่ไหม he is an egoku and by extension recognize the law อีกองโก้ก็เป็นเอโกกูคนหนึ่งอ่ะ and by extension recognize the law แล้วก็เขาเป็นพวกที่แบบยอมรับกฎหมายด้วยคราวนี้ก็ต้องย้อนกลับไปถึงคีย์เวิร์ดคำแรกๆที่เราพูดถึงว่าสังคมผู้ชายเป็นใหญ่เนี่ยเป็นยังไง This patriarchal nature of the clan is once again noted. It was clear that the ceremony was for men. พิธีกรรมเนี่ยเป็น
พาะสำหรับผู้ชายเพราะว่าชุมชนเนี่ยผู้ชายเป็นใหญ่ Women are on the outside ผู้หญิงอยู่ภายนอกเป็นยังไงแสดงว่ามันมีความเป็น Patriarchal Society อยู่ผู้ชายไม่ใช่แบบจะมาแบบเขาเรียกว่าอะไรมั้ยแต่ศาลก็ต้องตัดสินเพื่อประโยชน์ของผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่จะมาแบบมีอิสรภาพหรือเสรีภาพยังไงที่จะปฏิบัติต่อผู้หญิงอย่างที่เขาเลือกได้นะสามีหรือผู้ชายเนี่ยก็ถูกประณามเหมือนกันถ้าเกิดปฏิบัติต่อผู้หญิงและปฏิบัติต่อคนอื่นไม่ดี and must beg forgiveness และต้องขอลดขออภัยโทษหรือขอความปราณีอะไรประมาณนี้However, the wife does not speak at the trial, and her return foregone conclusion if her husband apologizes. แต่เกิดอะไรขึ้นคือมันมีความไม่เท่ากันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอ่ะและสงครามบทบาทนี้ยังเป็นบทบาทที่ผู้ชายเป็นใหญ่Her return is a foregone conclusion if her husband apologizes. คราวนี้ในกรณีเนี้ยถ้าเกิดมาขอแล้วเขากลับไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตกลงแล้วก็อะไรนะ Her return is foregone conclusion if her husband apologizes. ก็ตกลงถ้ายอมกลับไปแล้วฝ่ายชายขอโทษก็กลับไปดีคืนกลับไปคืนดีกันเหมือนเดิมแล้วมีประโยคหนึ่ง The husband is shamed for the way he treats his wife and must beg forgiveness. Husband ก็ละอายในการแบบทำสิ่งเหล่านี้ทำร้ายผู้หญิงอ่ะแล้วก็ต้องขอโทษเพราะนั้นบทเนี้ยมันกำลังท้าทายความเป็น male masculinity มันเป็นความท้าทายความเป็นผู้ชายแล้วการที่เอกุกูใส่หน้ากากนี่มันก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีอำนาจใช่ไหมมันมีอำนาจมันมีความขลังมันมีความศักดิ์สิทธิ์ทุกคนเชื่อยอมรับแต่เมื่อไรก็ตามที่ถูกกระชากหน้ากากออกมาเนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงพอคนรู้ว่าเป็นใครไงพอรู้เป็นใครอาจจะไม่เชื่อแล้ว Chapter 11 Equifi and Esinma tell story of tortoiseA cunning creature who outwits bird. Chapter 11. Chapter 11. สิมาหายจากค่ายแล้วค่ะแล้วก็อีเควสแม่ของเธอนะก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับฟ็อกเทลฟ็อกเทลมันน่าจะหมายถึงพวกแบบนักเดินทางฟ็อกเทลเดี๋ยวนะคะอ๋อเดี๋ยวอยากมันจะน่าจะเป็นเกี่ยวกับงานพื้นบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าอีซิมาไม่แฮปปี้เพราะว่ามันไม่มีเพลงแบบเขาชอบแบบนางชอบแบบว่าแบบเรื่องที่มีเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเกี่ยวกับที่มันแล้วก็อะไรนะแล้วก็เชียร์โล่คำมาที่บ้านมาที่โอเพนโคเพื่อจะแบบคือเหมือนโอราเคิลคนนี้อักบาระอักบาระเขาต้องการเจอวันนี้เชโลเหมือนเป็นผู้แทนป่ะเหมือนเป็นคนเข้าทรงของอักบาร่าแต่เหมือนเขาเอาคันพ่ออยากจะกลับไปอย่างนี้หรือเปล่าคือเหมือนกับว่าเด็กอะอีซินมากำลังหลับอยู่แล้วเหมือนเชโลอ่ะเขาก็เหมือนอุ้มอีซินมาออกไปเหมือนจะไป
แล้วก็อีลูฟี่เนี่ยเขาก็เหมือนตามไปแล้วก็เอควิซี่บอกโอกองโก้ว่าไงนะเขาจะไปกับเชโลอ่ะใช่เขาเหมือนเขาบอกตามไปเขาเหมือนพาอีซิมาไปที่ถ้ำถ้ำของโอราเคิลโอราเคิลส์เคฟแล้วก็เอควิซี่ได้เข้าไปด้วยไหมไม่ได้เข้าไปด้วยไม่มีใครได้เข้าไปในถ้ำนั้นคือเอควิซี่อ่ะเหมือนเขาว่าโชว์ความแบบแข็งแรงว่าเขาไม่เป็นไรแบบไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแล้วโอคองโคไปกับเอ็กซ์คิวฟี่ไหมไปด้วยกันแต่กลับเป็นโอคองโคเองที่แบบกลัวกังวลว่าลูกเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วพอโอคองโคไปเนี่ยเอ็กซ์คิวฟี่รู้สึกยังไงอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันรู้สึกกลัวเหมือนกันแต่แบบเขาก็เหมือนไม่ได้แสดงออกมาหรือเปล่าว่าเขากลัวเธอทอยก็คือเต่าใช่ไหม useless language to out with the bird เต่าไอ้เต่ามันฉลาดกว่านกอะคือเหมือนในแชปเตอร์นี้เหมือนโอคอนโคไม่ได้อยากให้เชียโร่พาลูกเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการโชว์ว่าโอคอนโคเนี่ยมันเป็นความลิสเนี่ยของโอคอนโคเขาที่แบบเป็นห่วงกังวลค่ะลองเฟิร์นต้องกระโดดไปดูตรง analysis ซิว่าเขาพูดถึงโอคอนโคเอซิมาแล้วก็อิคูฟี่ยังไงบ้างโอคงโคเรารู้แล้วแหละโอคงโคเริ่มกังวลเริ่มนู่นเริ่มนี่ใช่ไหมอ่าฮะเขาบอก another side of Okonkwo's character is revealed บุคลิกอีกแบบนึงเริ่มเปิด when he tried to convince Chiello not to take Esinma เมื่อเขาพยายามที่จะโน้มน้าวให้ Chiello ไม่พาลูกเข้าไปหรือไม่ take Esinma he is clearly frightened for his childThe tenderness does not end with Esinma. Okonkwo is acutely aware of the closeness of Esinma and Ekwifi. พอเป็นแบบนี้สถานการณ์เกิดแบบนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้ Esinma กับ Ekwifi เนี่ยเขาสนิทกันมากเลยเป็นแม่ลูกที่สนิทกันมากเลยเธอจะต้องทำทุกวิถีทางอ่ะที่จะปกป้องเอซินมาใช่ไหมแม้ว่าเอซินมาจะถูกเชโลเอาตัวไปแล้วก็เธอก็ไปรอเธอก็ไปพยายามที่สุดเลย even if it means going against the god แม้ว่าจะต่อต้านเส้นทางของพระเจ้า Okonkwo in turn follow Ekwifi and therefore also defy the god Okonkwo show his concern for his wife when he say go home and sleep I shall wait hereเขาพูดว่ากลับบ้านไปนอนเถอะฉันจะรอที่นี่ This interaction along with Ekwifi's reaction is the first display of love between husband and wife in the book ในที่ตรงเนี้ย Ekwifi เป็นห่วงลูกใช่ไหมในขณะเดียวกันเองโอคองโคก็เป็นห่วงลูกและเมียซึ่งในทั้งเรื่องอ่ะเขาไม่เคยโชว์ความเป็นอิโมชันอะไรแบบนี้เลยนี่เขาก็มาตัดสินใจว่าโอเคเขาจะแสดงออกซึ่งความรักแสดงออกซึ่งความสนใจก็ในแชปเตอร์นี้มันก็เป็นอะไรที่แบบถามว่ามันมีฟอร์แชโดว์หรืออะไรไหมมันก็มีเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ของโอคองโคนะเขาโชว์ความเป็นเฟมินีนมากขึ้นลองดูแชปเตอร์12เชียโรเอาเอซินมาไปทำอะไรเอาไปรักษาใช่ไหมในที่สุดก็ chapter 12ก็เอาคืนมา Chiello returns Esinma to Okonkwo's compound อันน่าจะเป็นตอนที่แบบมีงานจัดงานแล้วป่ะจัดงานกำลังในช่วงของแบบจัดงานมั่นของยูริแล้วก็มีการแบบงานเลี้ยงมีการเตรียมอาหารการเตรียมแบบ
ปลายอะไรพวกนี้ใช่ใช่ใช่ลองดูสิเอาโอของเอาโอเอาโอเอาเอซินมามาคืนแล้วเป็นไงเกิดอะไรขึ้นเอซินมาคืนมาคือเหมือนแบบคนแต่งเขากำลังจะอธิบายว่าโอของโคไม่ได้นอนเลยเขามีความรู้สึกกังวลแล้วก็แต่เขาก็ยังเห็นว่าภรรยาของเขาก็กำลังนั่งรออยู่แต่แบบไม่ได้ก็กังวลแต่ไม่ได้แสดงออกมาเท่าเขาเขากำลังจะทำอะไรงานแต่งเขาก็เกิดเป็นอะไรขึ้นอะไรนะคะงานแต่งใครเกิดขึ้นอ่ะยูริคือลูกสาวของโอเบรก้างานแต่งแบบพิธีรีตองใช่ไหมอะไรเนี่ยเขา purchase a large goat in a far off marketplace and plan to present it to his in-law โอเบริก้าก่อนจะมีฐานะพอสมควรไหมเพราะโอเบริก้าเนี่ยเข้าใจว่าถ้าจำไม่ผิดพ่อของโอฮงโคเคยเป็นหนี้โอเบริก้าด้วยเนี่ยโอเคก็ซื้ออะไรเนี่ย a large goat in a far off market ซื้อแพะใช่ไหมแล้วก็ plan to present it to his in-law ให้ลูกเขยอ่ะใครแต่งกับลูกสาวกูต้องไปเลี้ยงแพะ everyone prepares food for the ceremony while the women are cooking a cow gets lost and they runto retrieve it เป็นยังไงคะบทบาทมีความชัดเจนไหมบทบาทผู้หญิงผู้ชายชัดเจนผู้หญิงก็ทำอาหารผู้ชายก็ไปเลี้ยงแพะ cow get lost and they return to retrieve it Oberica in-laws arrive bearing 50 pots of wine a large numberAs the fast progresses, there are toasts, singing, อันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีรีตองแล้ว and dancing. The bride appears and dances while the crowd cheers. As the bride leaves with her suitor's family, they pay visit to prominent people. They represent them with gifts. Chapter 12ก็ไม่มีอะไรมากดูพารากราฟสุดท้ายของบท analysis นะการแต่งงานของที่เนี่ยของแอฟริกาเนี่ยผู้หญิงไปอยู่บ้านผู้ชายหรือผู้ชายไปอยู่บ้านผู้หญิงนะผู้ชายไปอยู่บ้านผู้หญิง cultural unity within the clan is depicted as preparation for the yuri in which community function as one big family เนี่ยคำว่า clan เนี่ยก็คือทั้งชุมชนอะทำเป็น community clan หรือ leaders clan อะไรแบบนี้หรือ clan leader นี่คือทั้งชุมชนอ่ะ every part of the economy is cooperative the preparation of the feast itself the retrieval of the cow the generous contribution of palm wine the gift of the big goat and the recognition โอ้เยอะแยะไปหมดเลยเป็นงานเป็นการของยูริThis thirst for success and power has created a market that is unsavory, filled with thieves. They can steal your clothes from off your waist in that market. Observe one of the Oberigas get. Oberiga and others believe that Umuike people use medicine and enabling their thievery. Market can be seen as a symbol for the negative element of commercialism.Present a mark contrast to the celebration of family and community. ตรงนี้ทั้งหมดนี้เป็นงานของยูริใช่ไหม งานแต่งงานของยูริพูดถึงงานแต่งงานของยูริ
เสื้อผ้าเป็นไงเนี่ย they can steal your clothes from off your waist in that market ถ้ามันมีการใช้อะไรเนี่ยซีฟคืออะไรขโมยของอ่ะจากมาที่เพลสอุโมกิมันเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นชนกลุ่มไหนเนี่ยเป็นเหมือนชุมชนหรือเปล่าเป็นเหมือนแบบคล้ายๆตลาดหรือเปล่าใช่จะเป็นอย่างนั้นนะแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับขโมยอ่ะก็สามารถไปหยิบใช้ได้เลยทำไมเป็นงั้นเขาบอกว่า Umoge people want their market to grow and swallow up market of their neighbor อยากให้ตลาดตัวเองอ่ะโตขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วไปแบบกลืนตลาดคนอื่นอ่ะคือต้องการประสบความสำเร็จมีคนนิยมมีคนมาเยอะให้ที่อื่นตกต่ำไปเลยอ่ะมาตลาดนี้ที่เดียวอะไรเงี้ย The third for success and power has created a market that is unsavory and filled with thieves เพราะนั้นพอมันโตขึ้นมากๆอ่ะมันก็เลยกลายเป็นตลาดที่มันไม่ปลอดภัยอ่ะเพราะใหญ่เกินและรวดเร็วเกินเขาสามารถที่จะขโมยเสื้อผ้าคุณจากที่คุณใส่อยู่อ่ะได้เลยอ่ะโอบริก้าผู้หญิงโดยไม่ต้องเสียคือเฟิร์นเดินไปมันสามารถมันพูดเป็นเปรียบเทียบมันพูดว่าคือเฟิร์นเดินไปมันสามารถขโมยเสื้อผ้าที่เฟิร์นใส่อยู่ได้ทำไงอ่ะมันน่ากลัวไหมค่ะแบบแล้วโอบริก้าก็เลยบอกว่าโอบริก้า and other believe that เชื่อว่าไอ้พวกอุยมุยเกะเนี่ย people เนี่ยใช้แบบมายากลหรือใช้ยาแบบอะไรสักอย่างที่สามารถทำให้ขโมยได้ง่ายขนาดนี้ that umuyuke market can be seen as a symbolfor the negative elements of commercialism มันเป็นประเด็นที่ไม่ค่อยดีสำหรับการพยายามเป็นคอมเมอร์เชียลเป็นการพาณิชย์มากเกินไปอ่ะมันทำให้มันอันตรายมันไม่ปลอดภัยมันไม่นั่นแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นไอ้ความเป็นชนเผ่าอุมิอุเกะเนี่ยดูท่ามันจะไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่นะIt presents a marked contrast to the Servician family and community at the equally crowded Yuri. มันเปรียบเทียบกับงานของ Yuri ไม่ได้เลยที่แบบมีความคลื่นเคลงแต่มันไม่มีความอันตรายไอ้ community ของ Yuri เนี่ยมันเป็น one big family ใช่ไหมEvery part of the ceremony is cooperative. มีความช่วยเหลือการแต่งเตรียมตัว retrieval of the cow, generous contribution of the palm wine. มีการให้ wine ที่เป็นทำจากตาลใช่ไหม The gift of the big goat. มีการให้ของขวัญเป็นแพะและก็การยอมรับและก็การร่วมมือกันของสองครอบครัวแต่ว่าอุมูเกะเนี่ยเป็นอีกอันนึงที่ตลกที่ตรงข้ามกัน อุมิยุเกะก็ซื้ออ่ะถามว่าคันนี้ใครแต่งงานที่อุมิยุเกะชื่อของมาร์เก็ตเพลสใช่ใช่มีไหมในนี้อันนี้เราพูดถึงงานของยูรินะส่วนใหญ่แต่ว่ามันมีงานของชุมชนเผ่าอุมิยุเกะที่เปรียบเทียบกันว่าอันเนี้ยชนเผ่ายูริเป็นความสมัครสมานเป็นความช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยชนเผ่ายูริไม่ใช่ที่งานของยูริก็คือชนเผ่าอูมัวเฟียใช่ไหม Chapter 13 Chapter 13 Umuo Fear awakes to the news that Asia the clansmen who told Okonkwo not to participate in Ikimifuna's executionโอคงโคอันนี้ยังหลอนอยู่เลยนะเนี่ยโอคงโคมันเป็นคนฆ่าใช่ไหมอืมอืม
ยังกลับมาเลยแล้วไอ้ชุมชนอูโมเฟียกับไอ้คลานส์แมนอ่ะที่ชื่ออิซิโดอ่ะก็ยังพูดว่าคุณไม่น่าจะไปมีส่วนร่วมในการฆ่าอิคิมิโฟน่าเลยอิซิโดเป็นใครอ่ะทำไมจึงมีบทบาทแบบนี้เป็นออราเคิลเหมือนกันเป็นคนแก่ใช่ไหมอย่าไปพาร์ติชิเพตเป็นคนแก่ที่ได้รับการนับถือได้รับการเขาเรียกว่ายอมรับไม่ได้รับการยอมรับมากเนี่ย had achieved the rare or the rare accomplishment of taking free title oh, ในชุมชนเขามีชื่อทั้ง3เขามีฉายามีไตเติ้ลอ่ะมาทั้ง3อย่าง drums are beaten guns and cannon are fired before his final right เขาเป็นคนทำงานเขาเป็นคนเป็นคนมีบทบาทในชุมชนแหละมีงานแล้วเองมันมีอิสดูน่าจะเขาตายหรือเปล่าเนี่ยโอ้ใช่อิสดู has died อิสดูเนี่ยพออิสดูตายปั๊บเนี่ยมันก็เกิดแบบทุกคนมาร่วมงานนู่นนี่นั่นเพราะเขาเป็นคนสำคัญแต่ครั้งนี้ในการร่วมงานการตายทุกครั้งอ่ะมันก็จะมีการยิงปืนใช่ไหมยิงปืนเพื่อจะสลูทมีตีกลองมียิงปืนมีอะไรเงี้ยแล้วตอนเนี้ยโอคองโคเป็นไงองโคยิงปืนไหมยิงด้วยปืนมันลั่นอ่ะไปโดนลูกอายุ16ปีอ่ะนะฮะkilling a clan member ใช่ตายการในประเทศดิใช่ครับใช่ครับก็ต้องโดนในประเทศตามกฎนั่นน่ะออกไปกี่ปีอ่ะ7ปีใช่มั้ยตามกฎแล้วมันเป็นไงถ้าเกิดคุณไปฆ่าสมาชิกของชุมชนของครอบครัวมันเป็นการ offense against the earth goddess มันเป็นการเค้าเรียกอะไรนะผิดผีผิดแม่ธรณีอ่ะแบบนี้โอคองโก้ must flee โอคองโก้จะต้องหนีไปใช่ไหม but since the killing was accidental he will be allowed to return to the clan after 7 years ต้องหนีไป7ปีถึงจะกลับมาได้เอาของอะไรเสร็จปั๊บก็ต้องไปเขาไปอยู่ที่ไหนอ่ะมันเอ็นบันตาเอ็นบันตาไปอยู่บ้านแม่ไปอยู่กับแม่เขาแล้วหลังจากนั้นญาติญาติของอิซิดูเนี่ยที่ลูกเขาตายเนี่ยก็ไปเผาอะฮะทำความสะอาดทำลายล้างพื้นที่หรือว่าบ้านของโอคองโกะแล้วก็ล้างด้วยเลือดอะไรประมาณนั้นแหละแล้วคนที่ไปคนหนึ่งคนที่ไปร่วมงานแบบเป็นเผาบ้านเป็นล้างเลือดทำความสะอาดคนนั้นคนหนึ่งในงานนั้นก็คือโอเบริกาซึ่งเป็นใครแม่ของยูริโอเคแต่ว่าโอเบริกาเขาไม่ได้ไปด้วยความแบบสะใจหรืออะไรนะแต่เขาตั้งคำถามว่าเฮ้ยไอพิธีดีตองที่ไปล้างเลือดอะไรแบบเนี้ยแบบโบราณเนี่ย traditional cleansing ritual อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเป็นสิ่งที่ชอบทำหรือว่าการตายมันเป็นการตายแบบอุบัติเหตุนะใช่ไหมถ้าตั้งใจเกิดขึ้นมันก็ไม่ควรจะแบบนั่นนะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีบท analysis บทวิเคราะห์ว่ามันก็อาจจะเป็นลางร้ายหรือเป็นอะไรสักอย่างโอคองโก้ก็เลยแบบหนีไปใช่ไหมจากการที่แบบมีบาดแผลทั้งแบบความวิตกจากการฆ่าอิคิมิโฟน่าแล้วการตายของอิซูดูฮะผู้ซึ่งอิซูดูเป็นคนที่ไปเตือนนะว่าให้โอคองโคไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับการฆ่าอิคิมิโฟน่ามันเป็นการเตือนก็จริงแต่ว่าในขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็เป็นโฟร์แชโดให้เกิดการฆ่าอื่นขึ้นมาที่โอคองโคเข้าไปเกี่ยวข้องอ่ะ
คุณไม่ได้ผิดคุณที่คุณไปฆ่าเอคิมูฟูน่าแต่ว่าพอคุณไปเกี่ยวข้องปั๊บเนี่ยมันก็ทำให้เกิดรางร้ายแล้วคุณก็มาผลกระทบแบบเนี้ยที่ไม่ดีแล้วมันถึงมันก็มาถึงครอบครัวของอิซูดูน่าสนใจก็คือเราต้องถามว่าการฆ่าลูกของอิซูดูเนี่ยมันเป็นความเป็นฟีเมลไหมเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมมันเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะใช่ความเป็นฟีเมลค่ะหือเป็นทีเดียวนะมันคือความไม่ได้ตั้งใจแต่เขาบอกว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันถือว่าเป็นพฤติกรรมแบบฟีเมลเปล่าคือเหมือนว่าอ๋อหมายถึงว่าการพฤติกรรมที่แบบทำเหมือนกันเลยท่านก็ได้ไปโดนได้ไงหรอคะใช่แต่ไอ้การทำปืนลั่นเนี่ยมันบอกถึงคุณไม่มีประสบการณ์นะมันบอกถึงคุณไม่มีความสามารถศักยภาพในการครอบครองอาวุธหรือในการดูแลอาวุธแล้วมันเป็นเพื่อนไม่มีประสบการณ์เป็น inexperience ในขณะเดียวกันเกิดปัญหาแบบนี้การฆ่าแบบนี้มันถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นผู้หญิงเรื่องไม่มีความสามารถเรื่องไร้ความรับผิดชอบเรื่องอะไรแบบนี้ Yet Okonkwo has offended the Earth Goddess Okonkwo ก็ได้แบบทำผิดต่อพระแม่ธรณี and must pay for the offense แล้วก็ต้องจ่ายชดเชยอ่ะคือเหมือนว่าในหมู่บ้านอ่ะมันจะไม่เคยมีการเคยมีลักษณะอะไรแบบนี้ที่เลวร้ายอ่ะเกิดขึ้นแต่พระองค์ก็ไปเข้าไปมีส่วนในการฆ่านั่นน่ะมันก็เป็นผลต่อมาแล้วการที่ทำปืนลั่นหรืออะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของความไม่มีความการไม่มีความสามารถอ่ะเขาก็เลยไปทำลายโอคองโกสคอมปาวไปทำลายบ้านของเขาเลยแล้วก็โดนรัฐเลยใช่แต่ว่าโอบริก้าเนี่ยสิเป็นคนที่มีความคิดนะโอบริก้า thoughtful เขาถามว่าโอคองโก punishment and why his own twin infant has to be abandoned โอบริก้าเนี่ยเป็นเพื่อนกับโอคองโกใช่ไหมเขาก็เลยถามว่า มันการลงโทษมันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเขาต้องออกไปใช่ไหมแม้ว่าโอเบริก้าเขาจะตามเขาจะทำตามวัฒนธรรมหรือคัสตอมของชุมชนอ่ะแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยอันนี้ chapter 13เป็นแบบนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของสังคมชุมชนเนี้ยวัฒนธรรมมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงมันกำลังขยับอ่ะใช่ไหมมันกำลังจะขยับไปนู่นไปนี่เปลี่ยนไปอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเริ่มระสำระสายแล้วครั้งเนี้ยพอโอคองโกหายไป7ปีอ่ะคอยดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วกลับมามันจะเหมือนเดิมไหมอะไรยังไงอะไรเงี้ยประมาณนี้โอเคแล้วเหลือคราวหน้าเราน่าจะจบแล้วมั้งก็ถ้าเฟิร์นอยากได้อรรถรสของเท็กซ์อะไรเงี้ยเฟิร์นก็ลองไปอ่านหนังสือไปด้วยลองเปิดดูสักบางแชปเตอร์อ่านให้พอรู้เรื่องรู้สึกว่าได้ฟีลของเท็กซ์แต่เนื้อเรื่องมันก็จะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวคุยนิดนึงเรื่องรีเสิร์ชอันนั้นเป็นอีกวิชาหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องรีเสิร์ชที่เป็น China Foreign Policy อะไรสักอย่างฮัลโหลได้ยินป่ะได้ยินค่ะเออคุยกันเรื่องรีเสิร์ชนิดนึงที่เฟิร์นส่งอันนี้มาให้เนี่ยค่ะมันเป็นยังไงครับเฟิร์นคือเหมือนเราต้องทำเป็นรีเสิร์ชเกี่ยวกับพวกเนี้ยเป็นเหมือนกับพรีเซนเทชันอะเหมือนอธิบายช่วงแบบ
เหตุมันเป็นคอนเทนต์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแบบช่วงแบบ10-20 ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยแต่ต้องเกี่ยวข้องกับแบบมันต้องรีเลทกับพวกแบบเซาท์อีสต์เอเชียพวกอีสต์ตะวันออกอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อแล้วมันมีวิธีการทำยังไงอะเป็นการแบบหาข้อมูลมาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาทำเป็นวิดีโอพรีเซนเทชันอธิบายให้เพื่อนฟังแล้วน่าจะช่วยได้ยังไงอะแบบหนูลองส่งข้อมูลให้ดูแบบบ้านนาลองดูหน่อยว่าแบบนั้นดีไหมได้ไหมอะไรอ่าฮะอ๋ออันนี้ทำเป็นรีเสิร์ชมาอ๋อนี่ใครเขียนมาเนี่ยอ๋อเขาเขียนมาแล้วหัวข้อรีเสิร์ชของเฟิร์นมันมีรายละเอียดมันมีเรชันแนลยังไงฮะก็คือจะทำ policy เป็น policy นโยบายของจีนที่เกี่ยวข้องกับแบบพวก east กับ south east อะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้อะค่ะแต่ต้องแบบพวกการแบบการเมืองเศรษฐกิจการเมืองการปกครองอะไรเงี้ยเลยโอเคแล้วนอกจากหัวข้อแล้วมันมีวัตถุประสงค์หรืออะไรเขียนไว้ไหมว่า1 2 3ว่าต้องการรู้เรื่องอะไรต้องการค้นว่าอะไรอะไรเงี้ยค่ะไม่นะคะแล้วยังไงเฟิร์นจะเขียนมาก่อนหรือว่าเฟิร์นจะทำเป็นร่างโครงการมาแล้วให้น้าดูช่วยแล้วก็ค่อยขยายเพิ่มเติมหาบทความเพิ่มเติมหรือว่ายังไงใช่เพราะว่าหนูนัดทำงานกับเพื่อนสันเนี่ยเราจะไปคุยกันอีกทีว่าเราทำยังไงกันดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้เนี่ยหนูจะแบบอธิบายให้น้าฟังโอเคได้งั้นถ้าเกิดมันมีเอกสารที่เป็นเหมือนกับโครงการสั้นๆน่ะแล้วตกลงกันว่าเราจะทำประมาณไหนอะไรเงี้ยก็มาคุยน้าฟังแล้วให้น้าช่วยตรงไหนก็บอกหรือว่าให้ชื่อมาแค่นี้แล้วลองถามอาจารย์ที่ว่ามันไม่เคลียร์จะทำไปทิศทางไหนอะไรเงี้ยจะทำเป็นลักษณะแบบเราเอานโยบายของจีนมาดูหรือว่าเอานโยบายของประเทศไหนมาดูอันนี้คือนโยบายระหว่างประเทศนะ foreign policy เนี่ยหรือว่าเอานโยบายของหลายๆประเทศเหล่านี้มาดูกันอะไรเงี้ยได้หมดเลยค่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราคุยกันแล้วเฟิร์นมีรายละเอียดเพิ่มเฟิร์นก็แจ้งน้ำมาได้ค่ะโอเคครับครับสวัสดีครับ